ลงหมอกพอประมาณจะไปกันต่อเพราะว่าไปยาวไกลมากทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับทุกคนก็แค่นินทูเองเข้าใจเองนั่นคือสิ่งที่มันมีจริงรู้จริงและทำได้จริงและพิสูจน์ได้จริงของจริงย่อมพิสูจน์ได้ตามในยะที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคคำที่สองครับตอนที่หลับตาถามว่าใครเห็นสีอะไรบ้างครับมีไหมครับมียกเลยครับเห็นสีนะสีนู่นนี่นั่นนะครับสียกมันจะเห็นสีจริงเห็นจริงครับถ้าปิดไฟจะเห็นมากกว่านี้ด้วยครับทั้งสีนะฮะผมขออนุญาตเห็นสีอะไรสักอย่างหนึ่งท่านที่มีบุญที่เคารพเพราะสิ่งนี้มันต้องมีบุญจริงๆนะที่จะรู้ได้ท่านเห็นสีอะไรครับสว่างสว่างค่ะฟังมันมีคำนี้ในคำในของภาษาพุทธศาสตร์นะฮะไม่มีความสว่างและหรือไม่มีความไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาภาษาจริงคือ enlightenment แปลว่าของผมใช้ภาษาตรงนี้คือผมจะว่า the end of light แปลว่าสิ้นสุดของแสงคือปัญญา the end of light สิ้นสุดของแสงคือปัญญาที่นี่เห็นแสงสว่างหลับตาเห็นแสงสว่างนี่คือจิตนะโยมนะจบไหมครับนี่เห็นสีขาวแล้วท่านได้เห็นสีอื่นบ้างครับสีอะไรบ้างมาดูสิครับพูดไปสีขาวสว่างเหมือนตะไคร้ก็เหมือนกันกับคนเมื่อกี้นี้ใครเห็นต่างครับสีสีขาวสว่างเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะไปมันจะพูดได้ไงวะว้าวสีขาวกับสีทองค่ะสีขาวกับสีทองเห็นสีอะไรก่อนครับสีทองค่ะสีทองแล้วปรับมาเป็นสีขาวนะครับฟังให้ดีนะฮะเรื่องของสีนั้นนะครับมันเกิดขึ้นเห็นในตาเราถ้าเทียบถึงระดับของการเข้าถึงโสดาจักรพาอนาและอรหันต์ถ้าเทียบไปเฉยนะเทียบเฉยนะไปเห็นเรื่องของฉับปานรังสีเข้าไปแล้วถ้าเทียบกับในการปฏิบัติบูชาบอกว่าเข้าถึงภาวะของอรูปภพนะครับอรูปอรูปแปลว่าไม่มีรูปแปลว่าใครหลับตาเห็นรูปนู่นนี่นั่นหมูม้ากาไก่ช้างเมาควายนะนี่แม้แต่ที่เขาว่านางฟ้าเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 7-6-7 ชั้นเนี่ยผ่านหมดแล้วจ้าโอเคไหมครับอย่าไปติดล็อกสิ่งเหล่านั้นนะฮะผ่านหมดแล้วจ้ะจึงจะเห็นสีเหล่านี้ได้ต่อไปมาถูกทางแล้วเล่นกับสีนั้นต่อไปเวลาท่านทำสมาธิบ้านเล่นมันไปเลยโอ้โหอลาอารามตามสีเลยแล้วมันจะวิวัฒน์ไปเรื่อยมันวิวัฒน์ของมันเองผมจะเรียกว่าคือธรรมชาติของจิตมันจะพามันไปเองเพราะมันมีแกนธาตุรู้นำอยู่ตรงนั้นมีแกนตัวรู้นำอยู่หรือว่าแกนปัญญานำอยู่ได้อยู่แล้วจึงจะเห็นตรงนี้ได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับเรื่องเห็นสีอย่าคิดว่าง่ายนะครับยากผมก็บอกว่ามันยากนะของผมก็เห็นครั้งเดียวก็ติดเลยติดลบบนเลยครั้งเดียวเลยปั๊บเดี๋ยวจุดติดทันทีผมจะไวมากผมยิ่งเน้นหนักมากเรื่องสีหลับตาที่บอกว่าจิตคือความสว่างเพราะผมติดสว่างปุ๊บมันติดทีเดียวเลยครับไปกันโอ้โหวินาศสันตโรเลยก็เลยได้รู้อะไรสารพัดที่เราสู่ฟังแล้วก็ได้มีสิ่งที่มีเอามาถ่ายทอดกับท่านทั้งหน้าวันนี้มันมีจริงสิ่งนี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วยืนยันว่าไม่มีใครได้สิ่งนี้มาก่อนแน่นอนผมยืนยันไม่มีใครได้สิ่งนี้มาก่อนโอเคนะบัดนี้มันมีสิ่งนี้เข้ามาแล้วแปลว่าแผ่นดินนี้มีบุญของแผ่นดินโลกใบนี้กันนะครับนะขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้อย่าไปบอกว่าเป็นบุญของท่านผมเป็นบุญของแผ่นดินโลกใบนี้ที่มีมนุษย์อย่างท่านและอย่างผมมารู้จักกับสิ่งนี้พร้อมๆกันนะครับผมไม่ได้บุญคนเดียวนะผมไม่ได้หอบบุญคนเดียวนะเห็นไหมต้องแบ่งการบุญคือความเข้าใจเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับขอให้ตระหนักยืนให้อยู่ในสิ่งเหล่านี้
ไม่ต้องไปโอ้อวดกับใครไม่ต้องครับไม่ต้องเลยนะฮะให้อยู่ในภาวะภายในเราเพราะสิ่งนี้มันจะไปเห็นภายในตัวเองทีนึงมาตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะย้อนในปีทีนึงเป็นของมันเองนะมันจะเป็นของมันเองจะมีมันเองและจะไปมันเองมันถึงยุคของมันครับถึงยุคทำไมถึงผมยุคจังนะจริงๆแล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเป็นคำถามก็ขอบคุณด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ถามมาเป็นคำถามผมก็ไม่มีคำตอบและมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้แปลว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ลุงหมอกมีสิ่งนี้และนำเสนอและผ่านวิทยาศาสตร์เหมือนกันด้วยแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมพูดถึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์แขนงที่จะเป็นผู้ขั้นขึ้นสารไม่ใช่มันวิทยาศาสตร์เรื่องของเคมีไปนู่นเพราะผมแอนตี้เคมีหนักมากครับผมบอกตัวทำลายตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติมหันตโลกินพื้นที่เยอะมากเคมีเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราต้องไม่ให้มีสารที่ว่านี้ก็มีกี่สารที่พูดเนี่ยคนทั่วประเทศต้องออกมาต่อต้านใครจะตามทีแม่งจะอยู่หรือเปล่าในบ้านนี้คนนี้แอนตี้ผมใช้คำนี้เลยหนักไหมพี่หนักเนาะหนักไหมโยมหนักไหมใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยที่บ้านเมืองเราได้มีข้อยุติว่าจะงดสารไอตัวที่ว่าในวันที่1ธันวาคมตามตัวเนี่ยแผ่นดินนี้จะมีบุญขึ้นมาแล้วเพราะสัตว์ทุกตัวมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาพวกไว้พวกไอ้จุลินทรีย์มันจะมีการฟื้นฟูผมเป็นลูกชาวนาเด็กชาวนาผมจะรู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงที่หมาขี้หมูขี้ควายขี้บวยไอ้พวกไส้ลงไส้เดือนที่หนูที่หลีมันเป็นยังไงกุ้งจีมันเป็นยังไงกันนะครับทุกวันนี้หาไม่มีเลยอยู่หาอะไรไอ้ที่หลีเนี่ยมันไม่จะมีเลยนะรู้ไหมเพราะว่าสารเคมีมันลงไปหมดเลยแล้วจะให้อยู่ไงครับต่อไปลูกหลานแย่หมดเพราะนั้นเมื่อไม่มีสารในวิญญาณต้องรออีกประมาณสักไม่น้อยกว่า3ปีให้จะฟื้นฟูกันดีต้องหยุดไม่น้อยกว่า3ปีนะเพราะนั้นทุกคนต้องทำจุลินทรีย์เทคไปได้ทำให้หมดต้องเป็นวาระแห่งชาติต้องทำพร้อมกันทั่วทุกตำบลทุกหมู่บ้านตำบลและหมู่บ้านจะเอาตัวรอดนะครับเพราะนั้นอย่าไปใช้อย่างอื่นดีที่สุดโอเคนะก็ถือโอกาสไปยังทางด้านเคมีด้วยครับถือโอกาสไปด้วยเอาล่ะต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันที่2หันหน้าเข้าจอนี่เอาหันหน้าเข้าจอใส่เก้าอี้เองแล้วกันนะลูกหมอก็จะไปหลบอยู่จอหลังบ้านนะทีนี้นั่นฉันต่อไปก็ดูผ่านจอเห็นไหมครับดูสิมันผ่านจอมันจะเกิดประโยชน์ได้ไหมหาที่นั่งเองอยู่ยืนเลยเหรอโอ้โหอย่าลืมเคารพธงชาติห้ามหันหน้ามาทางลูกหมอกนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในโพสชั่นเดิมนี่ครับโอเคนะโอเคนะเอาเลยนะอ้าวยกมือตั้งรับเหมือนเดิมตะแลน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 ตัน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 ท่านทั้งหลายอย่านิ่งเอาไว้นะอย่าโยกตามผมนะครับท่านต้องอยู่ในท่านิ่งเหมือนกับนั่งอยู่ในค่าคงที่นิ่งๆมาแล้วจ่ายถึงมือท่านแล้วแน่นอนนะครับถามว่าผมทักนี้ใช่ไหมท่านต้องรู้เองนะแล้วทำไมผมต้องรู้อะไรบ้างที่ลุงบอกไม่รู้นี่ดีกว่าเนี่ยนะครับว่าลูกหมอกพลังงานบริสุทธิ์เห็นนะฮะในภาพนี้มันอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะครับ